เฉลิมพระเกียรติไทยประจันอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีคาดว่าน่าจะเป็นอุทยานแห่งเดียวในจังหวัดราชบุรีเป็นอุทยานแห่งชาติที่เปิดใหม่ก็เข้ามาก็ไม่ต้องเสียค่าบริการทั้งยานพาหนะแล้วก็บุคคลนะครับแล้วก็มาดูที่บริเวณอ่างเก็บน้ำไทยประจันบ้านไทยประจันครับบรรยากาศอยู่ในป่าเลยเดี๋ยวเราจะไปกันที่ห้วยหนึ่งวันนี้เราใช้โหมดขับ2อยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปห้วยหนึ่งอย่าเอารถลงอย่าเสี่ยงลงเพราะว่าน้ำสูงกว่าฝากระโปรงรถเราย้ำอีกทีนะครับปัจจุบันยังไม่เสียค่าเข้าคนและยานพาหนะวันนี้เราก็ถือโอกาสช่วงวันหยุดเราจะมาสำรวจเส้นทางกันก่อนใกล้ๆครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีรถเก๋งก็มาได้นะก็อยู่บนที่บริเวณสถานที่กลางเต็นท์บริเวณริมลำห้วยหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันนะครับก็บริเวณที่ผมจอดรถนะครับด้านหลังก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ที่สามารถกางเต็นท์ได้แต่ไม่แน่ใจว่ามีห้องน้ำไว้ให้บริการหรือเปล่าไม่เจอนะครับลมลื่นดีครับติดลำธารน้ำตกน้ำจะไม่ค่อยใสแต่รถถ้าผมมาคันเดียวก็ไม่กล้าไม่อยากจะเสี่ยงที่จะเอาลงแต่ไม่มีใครช่วยเจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำสูงเกินควรเลยนะครับผมจะลงลองไปเดินสำรวจดูว่าพอที่จะได้หรือเปล่าถ้ามาสัก 2,000 ผมจะใจถึงกว่านี้เดี๋ยวก็แข่งไปแล้วก็ไปสนุกเที่ยวกันได้ครับรถจัดเจ้าหน้าที่บอกว่าที่นี่เย็นทั้งปีข้ามไปน่าจะเข้าป่าอีกเยอะครับตามมาได้ครับวันนี้เราก็มาพบเจอคุณน้าท่านหนึ่งนะครับโดยบังเอิญคือน้าเจี๊ยบนะครับน้าเจี๊ยบก็อยู่แถวนี้แล้วครับน้าเจี๊ยบ
ครับก็นาเจี๊ยบก็ให้ส้มเรามา1ใบนะครับส้มจากสวนสวนนาเจี๊ยบเองนะครับอยู่แถวอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันนะครับสำหรับชาวขาลุยคุยเที่ยวนะครับแฟนเพจทั้งหลายที่ติดตามผมอยู่นะครับจะไปเที่ยวที่นี่ก็ประสานผมได้นะครับเดี๋ยวผมมาพามาเจอนาเจี๊ยบครับยินดีต้อนรับครับนะครับนาเจี๊ยบคุยสนุกนะครับก็พาลูกๆลุงๆนาเจี๊ยบนะครับมาเล่นน้ำกันเป็นหลานดูสิเป็นหลานนะหลานลูกๆหลานๆครับครับก็เราอยู่กลางป่ากลางเขาครับไม่ไกลกรุงเทพครับแค่อำเภอปากท่อนะครับอุทยานแห่งชาติไทยประจันดูบรรยากาศยังไงล่ะไม่ต้องอิจฉาครับไม่ต้องอิจฉาช่วงนี้หน้าฝนน้ำจะค้ำๆแต่ว่าจากข้อมูลมาเนี่ยมันจะมีสายทานแร่นะครับเป็นน้ำแร่นะครับที่อยู่บนเขาที่ไหลลงมาจากน้ำตกถือว่าไม่ขุ่นที่ผมไปเที่ยวหลายลำธารมาเนี่ยน้ำขุ่นกับน้ำที่มีแร่มันจะสีต่างกันนะครับแล้วก็เวลาเดินตัวเนี่ยมันจะต่างกันเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามให้เก็บน้ำไปนะครับแล้วก็ให้ทางสสจนะครับก็คือสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีนะครับดูหน่อยว่าพอจะมีสายแร่หรือว่าแร่ธาตุอะไรบ้างที่จะช่วยบำรุงร่างกายเราได้นะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะเก็บไปหน่อยนึงกันตอนนี้เราอยู่กันที่ห้วยหนึ่งนะครับห้วยหนึ่งก็ถ้าไปห้วยสองก็ต้องผ่านลำธารอันนี้ไปเอารถข้ามไปตึ๊ดๆนะครับแล้วก็ไปห้วยสองยังมีน้ำตกห้วยสามจะเป็นลำธารประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแค่ประมาณห้วยสองพอวันนี้ก็เป็นวันหยุดเป็นวันวิสาขบูชานะครับวันอังคารที่29นะครับ29นะครับพฤษภาคม2561แล้วก็ถือโอกาสวันหยุดพักผ่อนเราใกล้ๆบ้านนะครับใกล้ๆบ้านเราแค่40โลเราได้บรรยากาศแบบนี้ละแต่เที่ยวกับมันสักไก่ข้างบ้านก็มีนี่ลานกลางเต็นท์ได้เลยกว้างขวางห้องน้ำไม่มีนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวมาพักก็สำหรับผู้หญิงก็ควรที่มีเต็นท์ห้องน้ำนะครับแต่ว่าถ้าสุดสบายเนี่ยก็ตรงที่ทำการอุทยานนะครับตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำไว้ให้บริการทุกท่านเพียงพอและพร้อมเพียงโอเคเลยแต่ได้ข้อมูลมาว่าแถวนี้มีนกเงือกด้วยนะครับแต่ต้องจังหวะและโอกาสต้องได้จริงถึงจะมีไอ้โทรศัพท์อันนี้มันดำน้ำได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยแล้วถือไปทำไมเดี๋ยวล้มจะทำท่าอะไรต่ออ่ะจะทำท่าอะไรไปถ่ายอะไรอ่ะเปล่าที่ถ่ายอ๋อเจ้าค่ะน้องเขาเนี่ยเรามาท่าในน้ำนี่มันกันน้ำเหรอเสื้อฟ้าชื่ออะไรอ่ะเสื้อฟ้าชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับบิวEQซังนะครับ EQ ซังนะครับสำหรับน้องเสื้อฟ้าของเราน้อง EQ ซังแต่ใส่เสื้อลายมิกกี้เมาส์นะครับจะไม่ให้ใส่ขาวเสื้อขาวครับเสื้อขาวฮะ DJ นะครับ DJ นะครับเจนะครับเจดาราเขาไอ้เมื่อกี้บอกแล้ว PJ DJ นะ PJ นะครับ PJ ย่อมาจาก DJ ที่อยู่กับอะไรนะพรกับเจี๊ยบครับพรกับเจี๊ยบนะครับโอ้โหชื่อมีความหมายดีนะครับตอนกระเจี๊ยบนะครับพีเจนะครับเพื่อนๆเรียกว่าตัดดีกว่าตัดเลยเพื่อนๆเรียกว่าอะไรเจเจนะครับชื่อเจไปแล้วนะครับคนต่อไปแนะนำคนต่อไปนะครับ
นัดเจี๊ยบนัดเจี๊ยบนะนัดเจี๊ยบเรารู้จักกันดีนะครับครับก็หาลุยคือเที่ยวนะครับก็คุยกันไปทั่วก็เที่ยวกันสองคนผัวเมียแหละแล้วก็ไปหาเพื่อนฝูงข้างหน้านะครับว่าเพื่อนที่เราคบกันอยู่ก็เลิกคบกันเรากันหมดละโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะรีวิวต่อตอนที่ขับรถข้ามอีกแล้วข้ามไปข้ามกันมาโอเคสวัสดีครับเที่ยวทริปนี้ก็ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะครับว่าจะมากันไม่เคยมาครับเห็นว่าใกล้บ้านนะครับก็40โลเองก็เลยจัดกันมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอยู่ในป่าในเขาก็เลยข้างลำธารแล้วก็รอซุ้มกอไผ่ก่อนคืดคืดเห็นไหมล่ะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นห้วยสองแถวนี้เขาเรียกกันห้วยสองก็จะมีอารมณ์น้ำตกหน่อยๆแต่ว่ารถต้องจอดข้างบนแล้วก็เดินลงไปไม่น่าจะกี่สิบเมตรนะครับก็จะได้ซึมซับบรรยากาศช่ำๆกันที่นี่ข้อมูลว่ามีอยู่ห้าห้วยนะครับก็ขับข้ามลำธารกันไปครับข้ามกันมาแต่ว่าทริปนี้ผมอาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าด้วยเวลาจำกัดไม่ได้เตรียมพร้อมในส่วนของเครื่องนอนแล้วก็อุปกรณ์การกินมากันมานะครับเพราะว่าบ้านเราก็40โลเองไม่เคยมาก็มากันสักหน่อยแถวนี้จะเป็นในลักษณะของเป็นป่าเต็งรังนะครับเป็นป่าดิบชื้นบรรยากาศก็ชื้นๆกันเลยแฉะกันเลยหนาวกันทั้งปีชุ่มฉ่ำกันทั้งปีอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับเพราะว่าผมก็ฟังมาจากพี่ๆป่าไม้ที่นี่นะครับก็ด้านซ้ายมือเราครับรถเราลงไม่ได้เราจอดน้อยก่อนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูกันนิดๆหน่อยๆเป็นนิสัยนะครับ